ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยหรือเพื่อนเพื่อนชาวไทยที่ผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกนะคะค่ะวันนี้วันที่13วันพุธที่13กรกฎาคมนะคะค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการเสรีใต้เหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้ก็รับฟังได้ทางวิทยุ9099แล้วก็ทางเว็บนปช. EU สวีเดนแล้วก็ห้อง YouTube นปช. EU สวีเดนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพบกับน้องชยานินวันนี้สวีเดนขอพูดสักนิดหนึ่งนะคะบังเอิญพูดไม่ออกเลยค่ะก็วันนี้ก็พูดอยู่กับน้องชยานินหลังไมค์นิดหน่อยนะคะบังเอิญความรู้สึกมันตรงกันพอดีก็พูดไม่ออกเลยตามสบายเลยครับพี่ตามสบายเลยครับเดี๋ยวนะคะการที่เราจะไม่เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะ สำหรับสเวนคิดว่าการเรียกร้องเสรีภาพหรือว่าเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะคะแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เดินมาหาเราเองแล้วก็เสรีภาพมันก็ไม่ได้เดินมาหาเราเองนะคะเราก็ต้องเดินไปหามันเราต้องเดินไปหามันแล้วก็การที่เราจะมีประชาธิปไตยเสรีภาพเราก็ต้องแลกด้วยน้ำตาโอ้พี่พูดไม่ออกแล้วก็เราก็ต้องแลกด้วยเลือดแล้วก็แลกด้วยชีวิตนะคะแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้ววันนี้พี่ว่าน้องพูดก่อนดีกว่าพี่พูดไม่ออกอีกเดี๋ยวขอตั้งสติสักนิดนึงเดี๋ยวนะครับผมเป็นสิ่งที่สำหรับส่วนตัวผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆที่สเวนคือเส้นทางประชาธิปไตยนี่มันคือเส้นทางที่ก่อนจะไปถึงประชาธิปไตยมันบริการมันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกบริการสามัญบริการคือความชั่วร้ายเราต้องผ่านสิ่งที่ชั่วร้ายนี้ไปถึงแสงสว่างนี่มันคือชีวิตอ่ะมันเราต้องเอาชีวิตมาแลกอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะค่ะคือเราครับผมคือเราพลาดไม่ได้เลยครับค่ะกับการต่อสู้ครั้งนี้ครับผมค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะมาพูดและประกาศจุดยืนของตัวเองแต่มึงเสียงไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็เพื่อนๆในเว็บก็คงจะคิดเหมือนกันค่ะคืออย่างนี้นะคะคือตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆมันก็บีบเข้ามาทุกครั้งบีบเข้ามาทุกขณะบีบเข้ามาทุกขณะแล้วก็การที่เราจัดรายการเนี้ยไม่ใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องการมาจัดเพื่อความดังหรือไม่ได้คิดจัดเพื่อเอามันนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นการเสียสละมากมายที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็คือที่วันนี้ตั้งใจจะมาพูดจุดยืนของตัวเองเพราะว่ามันมีการโจมตีมากมายเหลือเกินแต่ว่าถ้าถามว่า จะถามว่าสเวนแคร์ไหมโอ้ยมันก็ไม่แคร์นะคะถ้าแคร์แล้วคงไม่มาจัดตรงนี้แต่ขอยอมรับว่ามันเสียความรู้สึกมากมายและณเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่พวกเราที่คิดว่าตัวเองเป็นเสื้อแดงจะต้องมาทะเลาะกันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วก็ต้องวันก็จะต้องทำ YouTube หรือว่าจะต้องออกไมค์มาด่ากันเองณเวลานี้มันไม่ใช่แล้วก็อยากจะบอกไปถึงท่านผู้ฟังณเวลานี้มันเป็นเวลาที่เหตุการณ์มันบีบบังคับมากมายว่าอนาคตของพวกเราต่อไปจะเป็นยังไงจะได้เสรีภาพหรือจะได้ประชาธิปไตยไหมคือสเวนก็จะบอกจุดยืนของตัวเอง
ว่าเว็บอันนี้จะขอต่อสู้ร่วมไปกับนปช.นะคะโอ้ยแล้วก็จะขอยืนเคียงข้างกับนายกปูพูดได้ต่อเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็คืออยากจะให้ท่านที่รับฟังตรงนี้นะคะคือณเวลานี้การที่เราทำคลิปทุกวันนี้เราต้องการเผยแพร่ความรู้เท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ยืนเคียงข้างอยู่กับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะคือเราจัดรายการเราไม่ได้ทำมันหรือเอามันอะไรทั้งสิ้นแต่อยากจะให้พี่น้องคิดสักนิดหนึ่งว่าณเวลานี้การที่พวกท่านไปรับฟังวิทยุหรือ YouTube ที่ท่านบอกว่าโอ้ไปฟังเพื่อเอามันแต่ท่านคิดไม่ว่าการฟังเอามันนั่นคือการที่ท่านเสียเวลาไปโดยไม่ใช่เหตุและการที่ท่านเอาคลิปต่างๆที่ฟังและมันและท่านก็เอาไปแชร์โดยที่ท่านก็เท่ากับว่าท่านไปส่งเสริมคนพวกนั้นอันนี้ไม่ได้ไปโต้ตอบหรือไปโจมตีใครนะคะคือพูดกับผู้รักประชาธิปไตยณเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่พวกท่านจะต้องฟังมันเอามันคือท่านฟังและท่านคิดว่าท่านต่อไปท่านจะเรียกร้องเสรีภาพกันแบบไหนเรียกร้องประชาธิปไตยให้ตัวท่านเองอย่างไรการที่พวกท่านฟังไอ้คลิปต่างๆที่ท่านฟังแล้วเอามันเพื่อฟาร์มมันเพื่อฟาร์มสะใจและท่านก็ถามตัวเองว่าไอ้ฟาร์มสะใจฟาร์มมันและพวกดราม่าต่างๆอ่ะท่านได้ประโยชน์อะไรกับตรงนี้และท่านสามารถไปพูดอะไรให้คนเพื่อนๆท่านฟังอะไรได้มั่งณเวลานี้ท่านจะต้องเรียกท่านพวกท่านต่างๆที่เรียกร้องประชาธิปไตยท่านก็เริ่มคิดได้แล้วว่าต่อไปพวกท่านจะเดินกันยังไงจะทำกันยังไงณเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่พวกท่านจะต้องมาเอามันหรือว่าเล่นหรืออะไรกันคือไอ้นี่พูดซีเรียสนะคะไม่ใช่พูดจริงๆเพราะว่าหลายวันมานี้คือยอมรับว่าคือคิดว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีคือเพราะว่ามันมีแต่การโจมตีมันมีแต่การด่ากันเองทีนี้ไอการโจมตีด่ากันเองมันมีไม่กี่ตัวนะคะมันมีน้อยตัวมากทีนี้ไอผู้รักประชาธิปไตยเสร็จที่ต้องการเสรีภาพจริงๆมันมีเยอะแต่คนที่มีเยอะกลับเงียบแต่พวกที่ไม่กี่ตัวเนี่ยกลับมาโจมตีมันถ้ากับว่ามันทวงเวลามันทวงผู้รักทวงพวกที่ออกมาหาเสรีภาพทวงพวกเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ทวงพวกที่เขาทำงานกันจริงๆมันไปขัดแข้งขัดขาพวกเรากันเองคือมันไร้ประโยชน์วันนี้คือตั้งใจจะพูดจริงๆวันนี้เพราะว่าคือเราทำงานมันทำให้พวกเราท้อคือความตั้งใจของพวกเรามันมีเยอะมันความมีเยอะเราต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังแล้วก็คือก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ออกมาแล้วก็โจมตีพวกเดียวกันเองเนี่ยมันได้อะไรแต่ถ้าถามว่าฟังไหมไม่เคยฟังแต่มีแต่คนเอาส่งมาให้แล้วก็มาบอกคือเราก็พยายามทำใจทุกอย่างแต่ว่าคือตอนนี้คือยอมรับว่าทำใจได้แล้วถึงได้ประกาศจุดยืนว่าตัวเองจะขอยืนเคียงข้างอยู่กับคืออย่างพวกกลุ่มนปช.นะคะเพราะว่าสมัยก็มีเพื่อนนปช.เยอะมากเราถือว่าถึงคือไอ้คืออย่างนี้นะไม่ได้เข้าข้างคุณตู่คุณแต้นหรือกลุ่มนปช.อะไรทั้งสิ้นคือต้องคือสมัยคิดว่าคือพวกเขาก็ต่อสู้กันจริงจังแล้วก็เพื่อนก็เยอะมากที่อยู่ทางนี้สมัยคิดว่ามันสมควรที่เราต้องการแสดงจุดยืนของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรจะทำอยู่ตรงไหนสวัสดิ์คิดว่าสวัสดิ์จะขอยืนเคียงข้างอยู่กับคุณปูและก็นายกทักษิณเพราะว่าสองท่านนี้ก็โดยเป็นเขาโดยกระทำนะคะเขาโดนกระทำเพราะนั้นเราก็มาเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเราเองและของเขาด้วยไอ้นี่คือเจตนารมณ์ที่จะต้องพูดที่พูดวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็คือสวนก็มีพูดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าท่านต้องการเรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยให้กับตัวเองพวกท่านก็ต้องหาจุดยืนของตัวเองกันได้แล้วค่ะคือต้องว่าตัวเองจะมีจุดยืนต้องการเสรีภาพในแบบไหนเริ่มคิดกันได้แล้วเพราะเวลานี้มันเป็นเวลาที่มันบีบเข้ามาคือชีวิตของคนมันสำคัญนะคะถ้าเราไม่คิดอะไรไว้ล่วงหน้าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าไม่ใช่วันๆก็มาทะเลาะกันเองหรือไปฟังคลิปเอามันท่านใดคิดว่าแสดงจุดยืนว่าอันไหนที่ทำคลิปเอามันมาโจมตีพวกเรากันเองก็อย่าไปฟังมัน
คือไอ้นี่คือเราก็ต้องแอนตี้กันแบบนี้ค่ะคือถ้าใครจะมาโจมตีไซน์ก็คือไอ้ตรงนี้ไม่แคร์เพราะว่าทุกวันนี้ทำเว็บขึ้นมาเพราะว่ามีก็คือจุดยืนของตัวเองคือมีอุดมการณ์ของตัวเองไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่เคยไปโจมตีใครหรือใครไปโจมตีก็ถือคิดว่ามันไร้สาระไม่ไปสนใจตรงนั้นคือสนใจว่าเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยให้เพื่อนชาวไทยด้วยวิธีไหนและจะทำยังไงไอ้นี่คือในสมองของสเวนคิดและไม่อยากให้คนชาวไทยจะต้องมาเสียชีวิตมากมายไอ้นี่ก็อยู่ในสมองค่ะไอ้เรื่องการที่ไปหาเรื่องโจมตีใครไอ้นี่ไม่ได้อยู่ในสมองนะคะค่ะวันนี้ก็ค่ะถึงได้บอกว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยมันต้องแลกด้วยเลือดน้ำตาก็ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้คิดว่าเกิดมาทั้งทีก็จะได้ไม่ต้องเสียชาติเกิดนะคะก็เลยต้องมาบอกจุดยืนของตัวเองแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะใครจะคิดยังไงก็คิดว่าไม่แคร์อะไรแล้วเพราะว่ามันก็ต้องบอกอุดมการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่อย่างอื่นก็คือจะไม่ไปยุ่งจะไม่ไปวุ่นวายและจะไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะก็ตอนนี้ก็มาพบกับน้องชยานินนะคะในหัวข้อว่าประชามติทำไมน่ากลัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เซเว่นแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศก็ความรู้สึกก็คงคล้ายๆกับผมทำไมประชามติถึงน่ากลัวมันน่ากลัวจริงครับเพราะวันนี้มันก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกขณะเรากำลังจะต้องเจอกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเราประชาชนจะใช้อำนาจของตัวเองที่มีอยู่ตัดสินใจอนาคตของตัวเองยังไงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆกับรูปแบบและวิธีที่ฝ่ายผู้มีอำนาจเขากำลังทำก็กำลังสร้างไว้กับสังคมไทยผมมองผมเห็นผมว่าน่ากลัวก็เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตำรวจได้มาปลดป้ายแล้วก็มาที่บ้านมาขอถ่ายรูปถือว่าได้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ก็คำเตือนมันก็กลายเป็นคำขู่มันทำให้คนในสังคมเนี่ยมันนี่คือสิ่งที่เขาพยายามสร้างให้ผมคือทำให้คนที่รณรงค์โหวตโนนี่กลายเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อสังคมใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตัวเองมีอยู่ในการให้ข้อมูลกับคนที่มารณรงค์ให้คนไปลงประชามติเยอะๆเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการล้มประชามติเป็นคนชั่วบ้างเป็นคนอย่างโน้นอย่างนี้คือใส่ให้สารพัดนี่คือสิ่งที่เขาก็ได้ทำในใช้อำนาจนั้นในทางที่ผมว่าค่อนข้างจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ก็ผมก็เลยทำป้ายเขียนป้ายขึ้นมาอีกป้ายนึงให้เขาอ่านไม่รู้เขาจะได้อ่านหรือเปล่ามีข้อความว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือการละเมิดกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดกฎหมายเองแล้วประชาชนจะพึ่งใครนี่คือสิ่งที่ผมต้องฝากบอกกับพี่ๆทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเราต้องยึดหลักความถูกต้องกันได้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเราก็คือคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนี่มันคืออนาคตของคนไทยทุกคนรัฐธรรมนูญมันคือชีวิตของพวกเขาคือชีวิตของประชาชนทุกคนคุณต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีส่วนร่วมเพราะนี่มันคือมติของประชาชนผ
ผมยิ่งมองผมยิ่งเห็นเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆผมไม่เชื่อว่าเขาจะกกต.ชุดนี้จะจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมนี้ผมไม่เชื่อเลยผมมองเห็นว่านี่มันถ้าเป็นการเล่นไพ่นี่มันคือการแข่งไพ่มันคือการโกงกันมันเป็นการสมคบคิดกันบางครั้งคนในชุมชนนี่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็มาพูดก็แต่บางครั้งก็มันทำให้บั่นทอนกำลังใจเรากำลังต่อสู้เพื่อเขาแต่แทนที่เขาจะเห็นคุณค่าเขากลับมากัดแข้งขัดขาเราก็เหมือนที่พี่เซเว่นโดนมันก็มีอาการคล้ายๆกันเราต้องแลกด้วยชีวิตเราต้องเอาชีวิตแลกแต่สุดท้ายแล้วการกระทำของเราคือความไม่ถูกต้องในสายตาของเขาในมุมมองของเขามันเหนื่อยแต่ผมถือว่านี่มันคือรสชาติของชีวิตนักสู้ย่อมมีบาดแผลผมว่านี่มันผมถือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอยากให้กำลังใจกับแนวร่วมผู้รักประชาธิปไตยครับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาที่เราต้องระแวงกันเราต้องชิงดีชิงเด่นกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องชิงดีชิงเด่นแต่ผมว่ามันคือหน้าที่และมันเป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนที่คิดว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมว่าเราต้องกำหนดตัวเองชีวิตเราต้องกำหนดผมอยากให้เราศรัทธาที่หลักการถ้าเราศรัทธาที่หลักการเนี่ยผมว่าพลังของเราจะเกิดศรัทธาของประชาธิปไตยจะเกิดอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรายังศรัทธาตัวบุคคลศรัทธาก็เหมือนตอนกกต.ชุดนี้ศรัทธาอะไรที่ให้หนุมานเป็นมาสคอตก็นี่คือศรัทธาความจินตนาการผมว่าเราต้องกลับมาคิดกันแล้วว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงแล้วก็ผมว่าเดินหน้าด้วยหลักการยึดมั่นความถูกต้องครับประชาธิปไตยมันคือความถูกต้องประชาธิปไตยมันคือการสร้างโอกาสผมว่าทุกคนถ้าอยากเห็นโอกาสเราต้องสร้างและผมว่าวันที่7นี้คือมันจะทำให้กิจกรรมการเขียนประชาธิปไตยด้วยมือเรามันเกิดผลสำลิดอย่างแท้จริง7สิงหาคมนี้ต้องไปลงประชามติกันเยอะๆใช้ความรู้ของตัวเองที่มีอยู่ตัดสินใจอนาคตของตัวเองฝ่ายประชาธิปไตยเขาตัดสินแล้วในตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยกำลังปลุกคนที่ยังไม่ตื่นให้ตื่นขึ้นมาปลุกคนไทยที่เฉยที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องคิดว่านี่มันคือสิ่งที่บางทีผมอยากให้เขามองเห็นว่านี่มันคือความสำคัญนี่มันคือชีวิตอยากให้คนไทยทุกคนได้มองในวิกฤตนี้ถ้าคนไทยรู้เท่าทันในวิกฤตนี้ผมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะผ่านปัญหานี้ไปได้นี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับมันถึงเวลาที่เราต้องรวมใจกันอย่างให้เป็นหนึ่งแล้วครับผมมันนี่คือโค้งสำคัญนี่คือถ้าเป็นการวิ่งถัด4x100นี่มันคือโค้งสุดท้ายส่วนตัวผมว่านี่มันโค้งสุดท้ายในเกมนี้พลังครับผมมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างพลังของประชาชนแต่ผมชอบนะเนี่ยไอ้พรรคไทยรักไทยครับผมไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนครับสร้างพลังประชาชน
อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ศรัทธาที่ท่านมีอยู่พลังพลังแห่งความศรัทธานี้มันจะทำให้เรายืนอย่างยืนหยัดอย่างท้าทายจริงๆก็ช่วยให้กำลังใจกันทุกคนศึกนี้มันเป็นศึกใหญ่แล้วก็มันคือการต่อสู้ที่เราต้องใช้ปัญญาก็นี่ผมมองเห็นตอนนี้ก็คนในทุกองค์กรทุกสังคมเขาก็เจอกับวิกฤตนี้ก็เหมือนขนาดพุทธศาสนาครับธรรมะเขาไม่ก้าวล่วงทางโลกทางโลกเขาไม่ก้าวล่วงทางธรรมอันนี้มันกติกามันไม่เป็นกติกาเสร็จแล้วมันก็บอกว่าศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งประชาธิปไตยการไม่ยึดมั่นในมติของมหาเถรสมาคมไม่ยึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่ไม่ยึดมั่นในกติกานี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังเดินทางไปในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ผมยังเชื่อในธรรมะของพระเจ้าความถูกต้องจะต้องเอาชนะความชั่วร้ายนี่คือความชั่วร้ายที่กำลังจะทำลายพุทธศาสนาและผมเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะธรรมนี่คือสิ่งที่เขากล้าผมว่าเขาจะเจอดีเขากล้าที่จะเล่นกับธรรมะผมอยากให้คนไทยทุกคนต้องศึกต้องเครียดใจจดใจจ่อแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่น่าเกิดอาจจะเกิดขึ้นในนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวกันอย่างดีมันไม่มีความแน่นอนจริงๆครับนี่เหมือนในธรรมะของพระเจ้าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับผมมองเห็นว่าเราต้องระมัดระวังกันเพราะประชามติครั้งนี้มันน่ากลัวเราต้องมีความขอใช้พุทธสุภาษิตของพระเจ้ามาพูดสักคำอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายอยากให้ทุกคนได้ยึดมั่นในสิ่งนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ผ่านกันไปด้วยกันทุกคนไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยแท้จริงสร้างประชาธิปไตยด้วยมือเราพวกเราทำได้ครับผมพี่สเวนโอ้พี่วันนี้ลำบากในการพูดครับผมค่ะก็วันนี้ตื้นตันพูดยังไงดีก็ยังพี่ก็บอกตรงๆนะว่าพูดไม่ของจริงว่ะครับผมพูดไปก่อนครับผมเดี๋ยวขอพี่ตั้งสตินิดนี่คือพวกเรานี่คือผมว่าความสวยงามนะครับผมมองพี่สเวนนี่ไม่ใช่ว่าเราจัดรายการแล้วผมเดินโยกันต่อหน้าแต่ผมเห็นว่านี่คือการต่อสู้ของนักสู้ประชาธิปไตยใจจริงคือเราต่อสู้จากความบริสุทธิ์ใจของพวกเราเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเราต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเราไม่ได้ต่อสู้แค่แต่ตัวเราเองแต่คือการต่อสู้กับเพื่อคนไทยทุกคนมันสวยงามผมว่าในมุมมองของผมนี่สวยงามนี่คือความสวยงามสำหรับผมนี่คือชัยชนะแล้วถือว่าเราได้ชนะตัวเองแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราชนะตัวเอง
ได้แล้วนี่กับคนอื่นเราก็สามารถสู้ได้ยิ่งกับฝ่ายบริการเนี่ยผมมั่นใจเลยฝ่ายบริการไม่ใช่คู่ต่อสู้ของประชาชนมันอยู่ที่อยู่แค่ว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่แค่นั้นเองส่วนตัวผมนั้นเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้เราเขาคือกลุ่มคณะบุคคลที่น่าสงสารเขาคือคนอาภัพเขาอยากได้อำนาจแต่ไม่อยากเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องเขาคิดว่าเขาคือคนเก่งที่สุดแต่จริงแล้วเขาคือคนที่ไม่มีอะไรเลยคนที่โง่ที่สุดการคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดนั่นคือความโง่ที่สุดของเขาอยากแล้วก็คือพี่เซเว่นก็ได้มีผ่อนคลายบ้างหรือเปล่านี่ก็ okay. อยากให้ว่าโอเคพี่ครับผมคือผมว่าเราก็วันนี้เราพูดยังแบบดัดใจอ่ะเนาะครับผมแล้วก็ยอมรับว่าพี่ก็เสียใจนะก็จริงๆแล้วพี่ก็มีภารกิจของตัวเองที่จะต้องทำ ที่ต้องทำแต่ก็ต้องมาเสียสละทำเรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยให้กับชาวไทยดูตัวพี่เองพี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าพี่รักแล้วก็เกลียดคำว่าความอยุติธรรมแล้วก็เกลียดคำว่ากดขี่ข่มเหงคนไทยด้วยกันเองหรือว่ายังไงดีอ่ะคือพี่อยู่ที่นี่พี่ก็มองไปที่ประเทศไทยแล้วมันลำบากจริงๆมันลำบากแล้วก็พี่ก็ต้องมาเสียสละไอ้การที่พี่พูดว่าเสียสละนี่พี่ไม่อยากจะพูดพร่ำเพื่อนะเพราะว่าพี่ก็มีใจให้จริงๆแต่ก็อยากจะพูดกับเพื่อนๆที่ฟังรายการนี้หรือว่าช่วยบอกกันต่อๆว่าตั้งแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะต้องมาทะเลาะกันไม่ใช่เวลาที่เรามาจะทะเลาะกันหรือว่าจะต้องไปว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยากจะให้ทุกคนกลับมามองว่าประเทศไทยก็ของทุกคนทุกคนก็ต้องเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปมองคนอื่นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีสิ่งแต่เราดูว่าทุกวันนี้ต่อไปนี้เราจะต่อสู้เราจะทำยังไงถึงจะได้เสรีภาพประชาธิปไตยกลับมาให้กับตัวเองเราจะทำยังไงเรามีวิธีไหนที่ต้องทำแล้วก็มันในสมองพี่มันมีเยอะนะมันมีเยอะจนพี่ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกว่าไม่อยากจะให้คนไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากมายต่อไปอีกคือยังไงล่ะพี่รู้พี่เข้าใจว่าการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเสียอะไรมากมายแต่ครั้งนี้พี่จะบอกว่ามันจะเสียมากกว่าทุกครั้งที่เราจะต้องเสียเพราะฉะนั้นเราก็เลิกที่จะมาโจมตีกันเองได้แล้วหันมาคุยกันว่าเราจะต่อสู้ด้วยกันยังไงอะไรยังไงวันนี้พี่ถึงบอกว่าพี่ต้องแสดงจุดยืนของตัวเองว่าพี่จะสู้ไปทางไหนพี่จะสู้พร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยที่เขาต่อต้านเผด็จการไอ้นี่คือพี่จะยืนอยู่เคียงข้างเขาถึงพี่จะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยถึงพี่อยู่ที่สวีเดนแต่พี่ก็จะไม่ทิ้งทีนี้โอ้ยครับผมก็ผมดีใจนะที่ได้เห็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้ช่วยนี่ถือว่าเป็นการช่วยอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนี่คือบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ท
ที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้พยายามที่จะช่วยพวกเราที่อยู่ในประเทศนี่คือมุมมองของคนที่อยู่ในประเทศคนหนึ่งพวกพี่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆการขัดแย้งกันนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาในสังคมนี่คือสังคมประชาธิปไตยคือมันก็ย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็มันเป็นธรรมดาผมถือว่าเป็นธรรมดาขนาดผมอยู่ในครอบครัวคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจผมเลยอันนี้เราก็ต้องทำใจเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สู้เพื่อแค่ตัวเราเองเราสู้เพื่อพวกเขาสักวันผมยังเชื่อว่าเขาจะเข้าใจหรือเขาจะไม่เข้าใจก็เราไม่ว่าแต่เราเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราคนไทยคนหนึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งมันต้องทำในการปกป้องประชาธิปไตยในการสร้างประชาธิปไตยผมวันก่อนที่คดีที่ตำรวจสหรัฐโดนสไนเปอร์ยิง5ศพเนี่ยผมชอบคำนี้ที่คุณนริศราได้แปลมาให้ที่นายตำรวจท่านหนึ่งได้พูดว่าเราเป็นตำรวจหน้าที่ในการปกป้องประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนเขายึดมั่นอยู่เสมอในตำรวจโดนยิงไป5คนนี่ผมชอบนะนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐสำหรับประเทศไทยมันต้องเคารพในจุดนี้จริงๆในตอนนี้เมื่อผมเห็นว่ามันมีเส้นทางที่โหดร้ายเส้นทางที่คดีอุ้มฆ่านี่มันเริ่มจะกลับเอากลับมาใช้มันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดระแวงต่อกันและกันนี่คือเราผมไม่อยากเราตกเป็นเหยื่อของการถูกแบ่งแยกถ้าเกิดเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเราไม่หวงแหนเอื้ออาทรต่อกันและกันพลังของการต่อสู้ของกระบวนการประชาชนผมว่ามันไม่สามารถจะต่อสู้กับใครได้เลยในเมื่อเราไม่ชนะตัวเองตอนนี้เราผมว่าเราต้องรู้ว่าตอนนี้เรามีศัตรูคนเดียวกันคือเผด็จการเราต้องเลิกในผมว่านี่เราต้องเลิกระแวงกันนะผมว่านะผมว่าบางครั้งเราต้องเอาความบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ผมว่าให้เรายึดเป็นหลักถ้าเกิดเราสู้จากความบริสุทธิ์ใจนี่ผมว่าผมเชื่อมั่นว่าเราเดินในแนวทางสันติวิธีนี้เราจะพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความเสียหายที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าเราสามารถทำได้เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนซีเรียเราไม่อยากเห็นเหมือนอียิปต์ยูเครนนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกำลังมองแบบนั้นนะผมว่าคือไม่อยากให้เราสูญเสียนี่คือสิ่งที่ทำไมเราต้องช่วยกันเพราะถ้าเกิดเรายังแบ่งแยกกันเองแล้วนี่ความสูญเสียมันเกิดมหาศาลอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นเรายึดมั่นในสิทธิเสรีภาพในสิทธิมนุษยชนผมว่าเราจะหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากปฏิการไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างสวยงามนะผมว่านะในมุมมองนี้ที่ผมปรารถนาอยากจะเห็นผมเชื่อว่าสันติวิธีจะนำมาซึ่งสันติสุขผมยังเชื่อว่าสันติวิธีจะชนะความอยุติธรรมครั้งนี้ได้เราจะชนะความชั่วร้ายด้วยความดี
ผมเชื่อมั่นว่าความดีมันชนะทุกอย่างจริงการสร้างประชาธิปไตยให้กับคนไทยถือว่าเป็นการทำความดีนี่ก่อนการทำความดีอย่างแท้จริงเราไม่ได้พูดดีแต่ปากอันนี้ผมว่ามันหมดยุคของสังคมไทยช่วงนั้นยุคนั้นไปแล้วยุคที่ดีแต่ปากเนี่ยผมว่าเราต้องผ่านช่วงนั้นไปแล้วตอนนี้มันถึงยุคของการทำความดีการทำดีในมองของผมนี่คือการสร้างประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผมว่าใหญ่กว่าสร้างเจดีย์ทั้งเจ็ดองค์อีกนี่ผมว่ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะคือครับผมตอนนี้ก็อยากจะบอกน้องด้วยนะเอน้องแชนินแล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้พวกคสช.มาเริ่มสร้างสถานการณ์เริ่มสร้างสถานการณ์เรื่องประชามติเรื่องซองอะไรพวกนี้เรื่องเอกสารประชามตินะคะเพราะว่ามันไปจับที่นู่นที่นี่อย่างไปจับที่ลำปางลำพูนมาไม่นานเนี่ยหาคนไอ้นั่นไม่ได้ไปเจอที่บ้านล้างล่ะไปเจอที่นู่นที่นี่มั้งล่ะแต่ว่ามันมีซองมีตราคุดทีนี้ข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้มันเริ่มใช้วิชามารกันแล้วอะวิชามารก็คือทำจดหมายส่งเองจับเองค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ซองก็เป็นมีตราคุดของราชการตอนนี้คือมันก็ตอนนี้เริ่มประชาชนก็เริ่มเข้าใจแล้วนะคะพวกทำไปทำมามันก็สร้างสถานการณ์จะใส่ร้ายให้ประชาชนแล้วก็ทำให้ขู่ให้ประชาชนกลัวแต่พี่คิดว่านะมึงทำไปเถอะทำให้เยอะๆทำไปถึงเวลาเขาก็จะรู้ว่าการที่พวกมึงทำกันแบบนี้นั่นคือการกดขี่บีบบังคับเขาทางอ้อมแล้วจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะไงก็วันที่7นะคะ7สิงหาไปช่วยโหวตโนกันเยอะๆนะคะเยอะๆเลยค่ะอย่าให้แพ้พม่าเหมือนกับเหมือนที่ดปช.พูดนะคะเพราะพม่าเขาก็โดนกดขี่เขาก็ต่อสู้กันมาจนเขาได้ประชาธิปไตยคืนมาไอ้นั่นคือพลังของประชาชนจริงๆเราต้องรวมเป็นหนึ่งใจเดียวออกไปกันเยอะๆออกไปให้มันเห็นว่าประชาชนไม่ต้องการเผด็จการออกไปกันเยอะๆเลยค่ะวันที่7สิงหาครับค่ะไม่ถึงเดือนแล้วค่ะก็เหมือนที่ว่านะคือเขาตอนนี้ก็ว่าลงทั่วประเทศก็เหมือนผมได้เล่าไปเมื่อตอนต้นว่าที่ได้มาดึงป้ายแล้วก็ผมมองเห็นว่าตอนนี้เขาก็เหมือนการประชุมก็เลยประชุมระดับในอำเภอให้คำสั่งกับผู้ใหญ่กำนันก็มีการใส่ให้ผมหลายชนิดรับเงินนปช.มาเคลื่อนไหวบ้างเป็นอย่างเป็นกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อสังคมนี่คือสิ่งที่เขาคือเหมือนผมบอกสร้างความเกลียดชังโดยใช้เจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ผมดีใจบางท่านเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้มาบอกกับตัวผมแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจนี่ผมก็มองเห็นว่าคือเขาตั้งต้นด้วยอคติแล้วนี่ผมก็ต้องทำใจอันนี้คือสิ่งที่ผมยิ่งมันยิ่งทำให้ชาวบ้านเห็นกันตามตาจริงๆครับผมและการที่เหมือนตอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมีการลงพื้นที่ตรวจค้น2อำเภอก็ผมก็เข้าใจนี่คือเกมที่เขาพยายามเขาเรียกว่า discreditหรือเป็นการที่จะพยายามจะยัดข้อหาหรือยังไงนี่ก็ผมมองออกมันคือเขาเกมนี้ที่เขาเล่นเนี่ยผมว่าเขาก็ถืออำนาจรัฐนี่เราก็ทำเราก็เข้าใจนี่เขาก็แต่เขาแต่ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและผมเชื่อมั่นว่าสิทธิเสรีภาพมันเป็นของผมผมจะมีสิทธิแสดงออกตามแนวทางสันติวิธี
และผมยังเชื่อมั่นแนวทางนี้และผมจะสู้ต่อไปถ้าการต่อสู้ด้วยแนวทางสันติวิธีต่อสู้เพื่อความถูกต้องคือความผิดที่ต้องถูกจองจำกับผมก็ยินดีก็อยากครับผมแล้วก็แต่เหมือนพี่ว่าเนี่ยมันยิ่งเขาลงพื้นที่มาเท่าไหร่มันทำให้ชาวบ้านเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วเมื่อวันก่อนก็ได้ที่ไปตรวจค้นแล้วก็เงินของเจ้าของบ้านหายก็ไม่มีใครรับผิดชอบนี่ก็มันจะเกิดเป็นคลื่นมหาชนโดยที่เกิดจากการกระทำของเขาเองไม่มีใครทำร้ายตัวเขาได้ดีเท่าตัวเขาเองเขากำลังทำให้เราเห็นและเราจะได้เห็นสิ่งนั้นผมเชื่อว่านี่คือเราจะได้เอาไปเป็นความรู้ไปสอนคนรุ่นต่อไปได้ผมอยากให้ทุกคนได้จดเป็นบันทึกกับสิ่งที่คณะกสช.ได้ทำไว้กับสังคมนี่คือเราอยากให้พวกเราช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์หน้านี้กันเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับคนรุ่นหลังว่านี่คือการเขียนประวัติศาสตร์แต่ความจริงบทสรุปสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีเกิดย่อมมีดับแล้วก็ไม่มีเผด็จการที่ไหนดับสวยแล้วเราก็จะได้เอาไปสอนลูกสอนหลานแล้วก็จะได้หาแนวทางในการปกป้องและรักษาประชาธิปไตยให้อยู่อย่างยั่งยืนนานกับสังคมไทยประเทศไทยถ้ามีประชาธิปไตยแท้จริงผมเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นของคนไทยทุกคนแผ่นดินนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผมกล้าผมเชื่อมั่นและนี่คือสิ่งที่ผมทำไมผมต้องศรัทธาในระบบประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันสร้างได้จริงๆผมเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังเป็นที่หนึ่งได้อีกหลายอย่างไม่ใช่เท่าแต่มีข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกมียางเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะมีความเจริญเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้อันนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้ประเทศเล็กนิดเดียวปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาในผมว่าคนไทยยังทำเรื่องดีๆได้อีกเยอะผมอยากเห็นพวกเราช่วยกันสร้างประชาธิปไตยเพราะมันคือการสร้างโอกาสสำหรับผมนี่คนจนผมถือว่าเป็นคนด้อยโอกาสทำไมผมถึงกระหายประชาธิปไตยพวกผมกระหายโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราทำงานผมว่าถ้าเรามีปัญญาในการทำงานเนี่ยผมว่าเราจะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแต่การอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยผมไม่เห็นว่าผมจะมีโอกาสนั้นนี่เป็นความซ้ำเติมความเลวร้ายวันหนึ่งมันก็ผ่านไปรวดเร็วเดือนนี่ตอนนี้นี่ก็สองปีกว่าแล้วมันรวดเร็วจริงๆสองปีของมันเนี่ยมันร้ายแรง2ปีของพวกมันมันดูเร็วนะแต่ว่าของพวกเรานี่ของคนที่ลำบากไม่จะกินต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ครอบครัวเขายังมีครอบครัวมีลูกเต้ามีพ่อแม่จะต้องลูกก็จะต้องเรียนหนังสือจะต้องพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือทุกอย่างมันแย่มันลำบากไปหมดมันลำบากสองปีแห่งความเลวร้ายครับสองปีแห่งความเลวร้ายแล้วก็แย่ที่สุดตั้งแต่พี่เคยมันมานะมันทำลายทุกอย่างอ่ะพี่ทำลายสังคมทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตทำลายโอกาสทำลายทุกอย่างนี่คือสิ่งที่นี่มันคือความเลวร้ายจริงๆครับผมมัน
ฆาตกรทางอ้อมจริงๆนะเนี่ยเป็นฆาตกรที่ข้ามาฆ่าประชาชนอยู่จริงๆไม่ใช่ข้ามาเพื่อสร้างให้ประเทศสงบตรงไหนเลยแล้วตอนนี้นะพี่เพิ่งอ่านข่าวเมื่อสักพักเนี่ยลูกติดยาน่ะลูกติดยาขอเงินแม่จะไปซื้อยาเสพแม่ไม่ให้ฆ่าปาดคอต่อหน้าพ่อเนี่ยยุคยาบ้าน่ะยุคยาบ้าสมัยไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาน่ะเอายาบ้าคือขายยาบ้าเขาครับผมอันนี้มีการทำให้คนโง่คนจนนี่มันก็เห็นกันอยู่อ่ะพี่วันนี้มันนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำให้เราทำไมเขาถึงตัดการศึกษาอันนี้ก็เข้าใจได้จาก15 ปีเหลือ12 ปีอันนี้ก็มันพิสูจน์แล้วนะผมว่าปัจจุบันนี่ผมว่า2 ปีที่ผ่านมามันคือบทพิสูจน์มันได้พิสูจน์ผมว่าคนไทยนี่มันถ้าเปิดใจแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็ผมว่าที่ผมตอนนี้ผมที่กลัวอย่างเดียวคนที่แกล้งหลับนะครับผมคนอื่นนี่ผมไม่กลัวคนที่หลับนี่ผมไม่กลัวผมกล้าปลุกแต่คนที่แกล้งหลับนี่ผมเหนื่อยใจจริงๆในการปลุกเขาผมก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องเดินผ่านไปคือพี่ไม่เข้าใจพวกแกล้งหลับตรงที่เธอพูดเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจหรอเขามองไม่ออกหรอว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตแค่ไหนลำบากแค่ไหนเขาไม่เคยรับสื่อภายนอกกันเลยหรือว่าเขาสมองเขาไม่รับเลยเขาคือเขาค่อนข้างเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่านี่คือสาวกของเผด็จการเขาก็สร้างคนแบบนี้มาอันนี้ก็เขาก็ใช้เวลาเขาก็มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบของเขาในการนำเสนอในการสร้างคนกลุ่มนี้มานี่เขาก็คือผลงานของเขาเราก็ต้องตามใจเราต้องยอมรับว่านั่นคือความเป็นจริงในทุกสังคมก็ย่อมมีคนกลุ่มแบบนี้และเราถือว่ายังไงเขาก็คนเราจะเดินในเส้นทางนี้เราก็ต้องพาเขาไปเราปฏิเสธเขาไม่ได้อันนี้เราก็ต้องทำใจและแต่เราอยากให้ทุกคนถือว่านี่มันแค่สิ่งสมมุติมันไม่ใช่สิ่งที่จีรังมีพบแล้วก็เราก็ต้องมีจากเราถือว่านี่คือสิ่งที่มันเล็กนิดเดียวเราอย่าเอามาเป็นใส่ใจในกับคนกลุ่มนี้นะผมว่านี่มันคือสิ่งที่แม้เขาจะใช้คนกลุ่มนี้มาเพื่อทำลายกำลังใจทำลายพลังแห่งการต่อสู้แต่อยากให้ทุกคนได้ก้าวข้ามหลายค่ะหลายวันมานี้พี่ตอนเย็นๆพี่จะนั่งฟัง YouTube ฟังคลิปเก่าๆอย่างของนปช.หรือเวทีหรือของใครอะไรแล้วแต่คลิปเก่าๆคือถ้าถามว่ามันน่าสนใจฟังไหมมันก็น่าสนใจฟังนะเพราะไอ้คลิปเก่าๆมันคือหลักฐานอย่างดีที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็เหตุการณ์พวกนั้นน่ะมันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกคืออยากจะถามว่าทุกคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหรือว่าตาสว่างกันมากแค่ไหนคือไอ้ตรงนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาตาสว่างกันมากแค่ไหนแต่ว่าในความรู้สึกของพี่นะพี่คิดว่าเขาคนตาสว่างเยอะแล้วเยอะมากเขาพร้อมบอกว่าอยากจะออกเต็มที่แล้วอยากจะออกเต็มที่แล้วไอ้นี่คือที่พี่ได้ยินมานะไอ้นี่พี่ได้ยินจากคนรอบข้างพี่อ่ะนะก็บอกเขาอยากจะออกเต็มที่แล้วไอ้ตรงนี้แหละแต่ทีนี้พี่ก็คิดว่าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจหรือพี่คิดว่ามันมีน้อยอ่ะนะพี่ก็ไปเจอคลิปเก่าๆพี่ก็อย่าเอามาเปิดคือถ้าถามว่าฟังตอนนี้เหตุการณ์ปัจจุบันก็ย้อนกลับไปที่ผ่านมาหลายปีผ่านมามันก็เหมือนกันตลอดเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พี่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันต่อไปภายในข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย
พวกเราพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะรับไปตรงนี้พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะสู้กับมันพร้อมที่จะไม่เอาเผด็จการพร้อมที่จะสู้กับเผด็จการคืออยากจะถามว่าพร้อมกันหรือยังไอเราอยู่ตรงนี้เราไม่เดือดร้อนอะไรแต่ใจเราที่มองเข้าไปเนี่ยเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่อยากจะให้เกิดขึ้นคือถึงแบบเป็นห่วงนะเป็นยอมรับว่าเป็นห่วงแล้วก็ทั้งเป็นห่วงทั้งท้อทั้งไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองหงุดหงิดด้วยว่าจะทำยังไงแต่เราเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งไม่รู้จะสื่ออีกตรงไหนจะสื่ออย่างไรมันก็ลำบากอยู่แต่ก็ไหนจะโดนออกมาแต่ละครั้งก็โดนพวกเดียวกันโจมตีอีกแต่มันก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นอันนี้มันก็มีพวกเดียวกันมันก็เป็นตัวถ่วงกันเองอีกมารไม่มีบารมีไม่เกิดพี่ถือว่าเป็นมารชนิดหนึ่งพี่ไม่ต้องการพี่ไม่ต้องการบารมีนะพี่ต้องการให้ทุกคนตาสว่างเดินไปข้างหน้าข้างในครับผมครับผมค่ะมันคือความอิจฉาให้มันลดน้อยลงกันหน่อยลดน้อยกันลงกันหน่อยคิดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวไทยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและพวกเราจะได้เสรีภาพกันไหมและเราจะต่อสู้กับเผด็จการได้ไหมคิดกันได้ยังน่ะพี่อยากให้เขาคิดกันไอ้ตรงนี้แหละแต่ตัวเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราไม่ลำบากหรอกแต่ทำไมเราคิดล่ะเนี่ยแต่คนที่อยู่เมืองไทยพี่ก็คิดว่าเขาก็คิดนะแต่พี่ก็ไม่รู้เขาคิดกันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนี่คือความกังวลของพี่เขาคิดกันเยอะพี่เขาคิดกันเยอะแล้วเขาก็คือนี่คือพี่อยู่ต่างประเทศพี่ก็ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันกับพวกเราที่อยู่ในประเทศการถูกกดขี่เสรีภาพการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานาเนี่ยมันคือการมันคือการจองจำคนทั้งเป็นจองจำคนเหมือนนักกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่จำคุกประเทศไทยนี่คือจริงนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนว่าคนมีความรู้สึกคนไทยตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนควายเรามีค่าน้อยกว่าหมายังมีกฎหมายคุ้มครองแต่สำหรับคนไทยขนาดทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ไปขโมยไก่ไม่ได้ไปกัดใครกับโดนเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐกับกลายเป็นจำเลยสังคมมันนี่คือตินกานี่คือยุคของตินของเขาเรียกยุคของตินกาขาวจริงๆสิ่งที่ครับผมเราฮึดกันอีกสักนิดหนึ่งเราสู้กันอีกสักนิดหนึ่งร่วมมือกันอีกนิดหนึ่งเดินไปข้างหน้ากันอีกสองสามก้าวอย่าถอยหลังพยายามไปข้างหน้าอย่างพี่นี่พี่ก็คิดว่าพี่ก็ท้อนะแต่พยายามเราก็พยายามตัดความท้อออกไปพยายามที่จะคิดแต่ไปข้างหน้าถึงจะมีอะไรมาทวงแต่พี่ก็พยายามที่จะไปข้างหน้าตลอดนะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยพยายามคิดกันให้ว่าเราไปข้างหน้ากันนะอย่าใครจัดกิจกรรมที่ไหนที่ไปได้ก็ไปกันอย่างน้องนักศึกษาจัดกิจกรรมอะไรก็ไปกันค่ะอย่ากลัวไปกันเลยไปกันเยอะๆเหมือนครั้งที่บอกว่าเหมือนอย่างที่สวีทเป็นจะโพสต่างๆนะบอกว่ามากันแท้แต่ครบ500นะเขาก็มากันเกิน500ไอ้นี่คือเป็นฟาร์มแล้วก็เพื่อนบอกว่าสวีทขอ500ได้ด้วยนะโอ้เยอะด้วยโอ้ยนี่เราดีใจมากคือเราไม่ได้เราถือว่ามันไม่ใช่เป็นฟาร์มดีของเรานะแต่ว่าเราไปสนุกว่าเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันเยอะช่วยกันดีเลยนะอะไรต่ออะไรเพื่อนก็มาโพสต์มาบอกอะไรเงี้ยดีใจมากเลยตรงนี้ทีนี้แต่ว่าต่อไปก็พยายามจะ500เพิ่มเป็น600 700 800ก็ค่อยๆไปทีขยับเวลามันมีน้อยค่ะตอนนี้เวลามันมีน้อยเวลาไม่คอยใครนะครับเวลามันจะต้องเดินไปข้างหน้าจะต้องเดินไปตลอดเวลาแล้วก็เดินไปข้างหน้าทุกนาทีทุกวินาทีมันมีค่าค่ะอย่าเอาเวลานั้นให้มันเสียประโยชน์พยายามตอนนี้คือทุกอย่างทำอะไรที่ให้มันมีค่าสำหรับตัวเองคิดว่าไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นนะคะทำเพื่อตัวเองเพื่อเสรีภาพของตัวเองออกไปทุกครั้ง
ที่น้องๆเขาขอความช่วยเหลือไม่เราไม่ยังไงอ่ะจะเป็นน้องนักศึกษาที่ไหนที่เขาออกมาเราก็ไปให้กำลังใจพวกน้องๆกันไปกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวพี่ขอถามน้องชยานินิดหนึ่งว่าเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่าน้องโดนผู้ใหญ่ห้ามอันนี้พี่ขอพูดออกหน้าไมค์เลยนะเพราะว่าเขาจะได้ครับผม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 เพราะว่าน้องโดนผู้ใหญ่ห้ามเพราะว่าขอหยุดก่อนทีนี้พี่ก็บอกว่าพี่เข้าใจตรงนี้เราที่น้องทำอยู่ทุกวันนี้คือไอ้นั่นคือทำให้คนทางใต้ตาสว่างไอ้นี่พี่ก็ขอบคุณมากๆเลยพี่ก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับน้องนี่ยอมรับเลยว่าตั้งแต่ทำงานมาพี่มีความสบายใจมากๆที่ได้คุยกับน้องชยานินน่ะคือจัดรายการอื่นคือเขาก็มีชื่อเสียงกันนะแต่ว่าอย่างน้องเนี่ยคือเท่ากับพี่ก็ไม่ค่อยได้พูดพี่ก็พูดไม่เก่งที่ต่างคนก็ต่างมาฝึกพูดกันเนี่ยแล้วก็พี่ก็ถือว่านั่นคือเป็นความภูมิใจของพี่นะยอมรับแบบทำให้พี่กล้าพูดแล้วก็ภูมิใจที่พี่เข้าไปเห็นน้องทำกิจกรรมอะไรแต่ละวันทุกวันมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ไอ้นั่นคือการที่เราภูมิใจในตัวของเราที่เราทำอ่ะแล้วก็มีคนอื่นที่เขาผ่านเข้าไปใน Facebook เนี่ยเขาได้เห็นมากมายนั่นคือเป็นความกำลังใจที่พวกเขาให้กับน้องน่ะพี่ถึงว่าแล้วพี่ก็เข้าใจว่าการที่ที่น้องบอกว่าจะเขามีผู้ใหญ่ห้ามว่าอย่าจัดเลยอยู่ทีนี้พี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าพี่ถือว่าคือเรามีครอบครัวที่สำคัญคือพี่คิดว่าครอบครัวของน้องสำคัญกว่าการที่เรามาจัดรายการน้องพร้อมเมื่อไหร่อยากจะจัดวันไหนคิดถึงอยากจะบอกพี่ได้พี่จัดให้ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นพี่จัดให้ได้เลยทีนี้ที่สำคัญคือเอาครอบครัวของเราให้อยู่ได้ก่อนให้ได้ก่อนเอาให้ปลอดภัยก่อนเพราะว่าการที่เราจะต้องไปติดคุกหรือไปโดนแกล้งโดนอะไรเนี่ยเราไปต่อสู้ไปอยู่ในคุกแล้วมันออกมาต่อสู้ไม่ได้เราก็ต้องสู้กันอยู่ข้างนอกนี่แหละดีที่สุดพี่ว่านะครับผมส่วนตัวผมนี่ผมว่าการสร้างความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวนี่มันคือการสร้างประชาธิปไตยมันไม่รู้นะผมคิดแบบนี้แต่ด้วยความให้พวกเขาก็บางคนเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนรับต้นต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้ผมก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นเด้งอย่างมากแล้วก็เขาก็พยายามหาช่องทางผมว่าเขาก็ถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเขาเล่นผมได้เขาก็เอาทุกวิธีทางอันนี้ผมก็มองออกแต่ผมก็ว่าก็ที่เขาที่พวกได้เตือนมาเนี่ยผมก็ต้องอยากให้เขาสบายใจแต่สุดท้ายแล้วนี่คือผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือผมไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วก็ผมยังเชื่อว่าผมก็พร้อมจะท้าทายว่าการกระทำของผมคือการทำผิดกฎหมายนี่ผมก็พร้อมจะท้าทายกับอำนาจของเผด็จการผมเชื่อว่าผมกำลังทำความดีผมเชื่อว่าผมมีเสรีภาพในการแสดงออกตามแนวทางสันติวิธีนี่ไม่ใช่การทำผิดกฎหมายนี่คือสิทธิมนุษยชนนี่คือกฎหมายของมนุษยชาติไม่ใช่เท่าแต่กฎหมายในประเทศไทยมันคือกฎหมายของคนทั้งโลกผมเชื่อว่าตอนนี้ผมในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าผมกำลังทำตามธรรมะของพระพุทธเจ้าผมกำลังอยู่ฝ่ายธรรมะและผมไม่เชื่อมั่นหรอกไม่มีอำนาจชั่วร้ายใดมาชนะได้แต่ต้องยอมรับการอยู่ให้คนอื่นสบายใจในผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ของผมก็ผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่สเวนแล้วก็ภูมิใจแล้วก็
ศรัทธาศรัทธาในตัวพวกพี่พวกพี่ได้ทำในสิ่งที่ที่ต้องยอมรับว่านี่คือความเสียสละจริงๆพวกพี่ได้ทำในสิ่งนั้นตอนนี้ผมว่าคนไทยมันสิ่งที่สำคัญสิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดคือความเสียสละและพวกพี่คือต้นแบบคนไทยทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาต้องแสดงความเสียสละและต้องกล้ากับเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายพร้อมใจกันผมว่าเราต้องพร้อมใจกันก็ผมก็ผมอยากบอกกับคนไทยทุกคนอยากบอกกับผู้ฟังก็เป็นความคิดของผมก็ผมต่อสู้ในนามคนจนนะผมก็ต้องนี่คือสิ่งที่ผมก็ต้องนำเสนอนี่คือโอกาสทำไมกระบวนการประชาธิปไตยมันคือการให้โอกาสแต่ผมคิดว่าคนจนมันต้องการมันพวกเราไม่ต้องการการแก้ปัญหาความจนด้วยการแค่เปลี่ยนชื่อเป็นคนยากไร้เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นธรรมมาแก้ปัญหาความจนของเราผมเชื่อว่าคนจนในประเทศไทยเขาไม่ได้จนเพราะเขาเกลียดการแต่เขาจนเพราะโดนเอาเปรียบผมว่าประชาธิปไตยมันสร้างความเป็นธรรมได้ทำไมผมถึงกระหายประชาธิปไตยและผมก็จะไม่หยุดผมสามารถทำสิ่งใดได้ตามแนวทางสันติวิธีผมก็ต้องต่อสู้และก็ก่อนถึง7สิงหานี่ก็ไม่ถึงเดือนเขียนประชาธิปไตยด้วยมือผมก็เขียนต่อไปทุกวันทุกวันจนกว่าจะถึงวันประชามติพี่จะเสริมนิดนึงว่าเหตุผลใดทำไมถึงไม่รับรัฐธรรมนูญ59นะคะค่ะครับผมคือเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะอะไรเราถึงได้โหวตโนรัฐธรรมนูญ59นี้ค่ะคือเราไม่ต้องการนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ไม่อยากการสวทั้งหมดที่มาจากการสรรหาโดยคนที่ทำหน้าที่สรรหามาจากคณะรัฐประหารแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญปชปปชกกตมีอำนาจควบคุมรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองเลือกตั้งชนะแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องจับมือพรรคอื่นเพื่อตั้งรัฐบาลผสมนี่คือสาเหตุที่เราไม่รับรัฐธรรมนูญปี59เพราะฉะนั้นวันที่7สิงหาเราต้องไปโหวตโนกันให้มากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงไปโหวตโนค่ะเอางี้วันนี้เราไม่รู้จะคุยอะไรพี่ว่าเราจบปันเร็วเดี๋ยวคนฟังก็จะรำคาญเราต้องคู่พูดไม่ค่อยจะเป็นวันนี้พี่พูดไม่ออกจริงๆค่ะครับผมวันนี้ก็พอดีก็มันเราเข้าประเด็นที่มันค่อนข้างจะกินใจก็ทำให้เราผมว่ามันก็มีความรู้สึกผมว่ามันก็โดนใจกับหลายๆคนแล้วก็สั้นๆแต่ได้ใจความก็ถือว่ามันก็ดีกว่าพูดมากไปสองไปเบี้ยนี่ก็มันก็ดีครับผมคือยุคนี้มันเป็นยุคของเผด็จการครองเมืองนะคะพวกคือเขาสามารถทำอะไรจะทำอะไรได้ทุกอย่างจะจับประชาชนไปติดคุกจะใส่ร้ายประชาชนยังไงจะใส่ร้ายใครไงเขาทำได้หมดเขาสามารถยัดเยียดอะไรได้หมดในยุคเผด็จการครองเมืองตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะยอมให้มันทำแบบนี้อีกต่อไปอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราต้องการเสรีภาพประชาธิปไตยเราก็ต้องออกมาเรียกร้องออกมาให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องการเผด็จการ
เราอย่าอยู่กันเงียบๆเราประชาชนมีกี่ล้านคนทหารมีกี่คนรู้อยู่ว่ากลัวปืนมันเกิดมามันก็ต้องตายโอ้พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยมันถึงเวลาที่ผมว่าพี่อาจจะได้เห็นว่าคนไทยไม่อาจประมาณแน่เนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นและผมเชื่อมั่นว่าผมก็คนไทยคนหนึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทำได้อยากให้คนไทยที่ต่างประเทศให้กำลังใจพวกเราคนไทยที่อยู่ในประเทศกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการของประชาชนมันก้าวมันยุคดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันเป็นยุคที่ไร้พรมแดนเราเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็ตามเราตอนนี้ผมว่ามันจะได้เห็นกันวันที่7สิงหาคมเราจะได้เห็นกันแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นและผมมั่นใจครับผมเชื่อว่าพวกเรามองไกลแล้วก็เนี่ยเหมือนคุณจตุพรจัดรายการมองไกลทุกคนมองไกลทุกคนมองข้ามตรงนั้นแล้วผมว่าเราเห็นเหมือนกันผมว่าคนที่เป็นฝ่ายรักประชาธิปไตยนี่เขามองเห็นตรงนั้นเหมือนกันเป้าหมายเราคือจุดเดียวกันเราแค่มีความแตกต่างแต่สุดท้ายแล้วเรามีเป้าหมายเดียวกันผมมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้เราคือพี่น้องกันเราทำได้แน่นอนครับผมค่ะเดี๋ยวนะครับพอดีพี่ขออ่านตรงนี้นิดนึงวันที่30กรกฎาคมนะคะที่ลอสแอนเจลิสนะคะพี่ก็ยังอ่านไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวอ่านสั้นๆนิดนึงเห็นนะคะเขียนว่าโอ้แม่ท่านใดที่สนใจที่จะไปร่วมmust for ของ democracy นะคะในที่ลอสแอนเจลิสนะคะวันที่30นะคะเจอกันที่ลอสแอนเจลิสมันมีข้อมูลเยอะเดี๋ยวยังไงก็จะมาวางอยู่ที่หน้าเว็บเดี๋ยวคราวหน้าจะมาอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลสั้นๆอ๋อนี่หยุดนะโอเคค่ะเอางี้น้องมีอะไรที่สรุปไหมก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพกระมัยที่แข็งแรงก็อยากให้ทุกคนมีความพร้อมในการเผชิญกับโชคชะตาของคนไทยไปพร้อมๆกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วหัวใจเรามีหัวใจเดียวกันคือหัวใจประชาธิปไตยเราอยู่ที่ไหนก็เราพี่น้องกันก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญค่ะครับผมค่ะพอดีพี่อ่านพี่ได้เจอข้อความสั้นๆค่ะคืออย่างนี้นะคะวันที่30เดือนกรกฎาคมนะคะโอ้ขอตบมือให้กับพี่ๆ Red USA เลยค่ะในฐานะของแม่งานค่ะบอกว่าขอเรียนเชิญสมาชิกขององค์กรองค์การเสรีไทยทุกท่านขอเรียนเชิญสมาชิกของภาคีไทยทุกๆคนขอเรียนเชิญทุกเสื้อแดงทุกกลุ่มและทุกองค์กรและขอเรียนเชิญคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงในค่ำของคืนวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2016เพื่อฟังแถลงการครั้งสำคัญนี้ร่วมกันพร้อมกับส่งเสียงดังกึกก้องไปถึงประเทศไทยว่าโหวตโนโหวตโนโหวตโนให้เผด็จการมันอกแตกตายโอ้ขอบคุณพี่ Red USA ทุกท่านนะคะงานนี้เป็นงานสามัคคีจับมือกันจริงๆเลยเนี่ยค่ะทำเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ในงานนี้มีท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณจะไม่มาแถลงในนามของเสรีไทยและจะไม่ทำในนามของภาคีไทยทั้งจะไม่กล่าวในนามของกลุ่มและองค์กรแดงใดๆแต่ท่านจรุพงษ์จะมาพูดในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดนที่ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในนามของ
ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นสั้นๆตรงๆค่ะเพื่อนๆที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นรัฐไหนนะคะถ้ามีเวลานะคะวันเสาร์ที่30นะคะท่านที่มีใจรักประชาธิปไตยเชิญไปได้เลยนะคะวันเสาร์ที่30ที่รอสที่ LA นะคะหรือไม่ก็ติดต่อไปที่เฟซของ Red USA ได้เลยนะคะค่ะก็ในนามของเว็บนปช. EU และเว็บนปช. สวีเดนนะคะวันนี้สเวนก็บอกว่าสเวนขอแสดงจุดยืนของตัวเองนะคะว่าเว็บอันนี้และตัวสเวนเองจะขอจุดยืนต่อสู้ไปกับพี่น้องนปช.ที่อยู่ประเทศไทยและจะให้และจะเป็นกำลังใจให้กับนายกยิ่งลักษณ์และนายกทักษิณจะขออยู่เคียงข้างกับท่านทั้งสองและจะขอยืนเคียงข้างอยู่กับพุทธศาสนานะคะจะสเวนและเว็บนปช. EU สวีเดนจะยืนต่อสู้จนกว่าพวกเราจะได้ประชาธิปไตยนะคะค่ะแล้วก็น้องชยานินก็ถ้าวันไหนถ้าอยากจะได้ถ้าวันไหนถ้าคิดถึงพวกพี่ก็ถ้าอยากเจาะอากาศก็คิดว่าถ้าโอกาสอยากจะพูดหรืออยากจะมาพูดคุยก็ติดต่อทางพี่ได้แต่พี่ก็ยังไงก็ยังอยู่ใน Facebook ยังไงเราก็จะส่งข่าวกันตลอดไปนะคะแล้วก็พี่ขอให้กำลังใจพี่เช่นกันให้กำลังใจผ่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมก็สู้ต่อไปพี่แล้วก็ผมเชื่อว่าพี่ชนะพี่ชนะผมชนะเอาอย่างนั้นแล้วกันอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราแล้วก็ไม่ว่าพี่จะอยู่ต่างประเทศหรือผมอยู่ที่ประเทศไทยค่ะผมเป็นน้องของพี่ค่ะแล้วก็พี่ก็เป็นผมยินดีมากครับผมพี่ก็มีเลือดของคนนครครึ่งหนึ่ง 50% พี่มีเลือดของคนสุราษฎร์ 50% เพราะฉะนั้นพี่ก็คือคนใต้คนหนึ่งเหมือนกันค่ะเราก็เลือดเดียวกันค่ะเราก็คิดว่าเราก็จะต่อสู้ไปด้วยกันค่ะครับผมแล้วก็เราคนใต้เราก็รักคนไทยทุกคนเราไม่แบ่งแยกเรามีความเท่าเทียมเราเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันบนแผ่นดินก็วันไหนก็ยังไงผมก็จะติดต่อมาแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติของผมผมก็เพื่อความสบายใจแก่พวกพี่น้องที่เขาเป็นห่วงไม่อยากให้เขาเป็นห่วงนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คนที่ผมรักเขาอย่าไม่ต้องเป็นห่วงผมก็บางครั้งผมก็ต้องเลือกแล้วก็แต่ว่ายังดีใจที่พี่ครับผมใช่ครับผมยังต่อสู้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ขอองดจัดในการเพื่อความสบายใจของครอบครัวและของเพื่อเปลี่ยนและของผู้ใหญ่ที่ขอมาค่ะครับผมครับผมค่ะคิดถึงผู้ฟังแล้วก็ไม่นานก็อาจจะได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะก็อย่าลืมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่7สิงหาคมนะคะช่วยกันไปโหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจรกันนะคะหรือเราไม่เอารัฐธรรมนูญของเผด็จการเพื่อความเสรีภาพของตัวท่านเองนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้เราตื้นตันกันมากเลยพูดอะไรกันไม่ออกก็ขอจบรายการกันเป็นจบรายการกันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอครับผมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องชยานินอย่างมากเลยแล้วเราก็พูดคุยกันที่ตาม Facebook กันได้เลยนะคะหรือยังไงเราก็คุยกันค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีนะคะปลอดภัยด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับ Thank you.